สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำน้ำซอสผัดกะเพราสูตรครัวสนามบอกเลยว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นเข้ากับทุกเมนูผัดกะเพราเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาผัดกระเทียมมาเลยครับกระเทียมจีนปั่นละเอียด50กรัมผัดกระเทียมร้อยสุกเหลืองเลยนะครับกระเทียมเราสุกเหลืองนะครับตามด้วยพริกแห้งโขกหยาบนะครับ20กรัมแล้วก็ผัดให้พริกของเรานะครับแตกกลิ่นหอมเลยครับผัดเข้ากันแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับอย่าไปทำขั้นตอนการทำน้ำซอสผัดกะเพรากันเลยครับน้ำเปล่า500 ml ขั้นตอนนี้เราใช้ไฟกลางในการเคี่ยวน้ำซอสนะครับและตามด้วยซุปก้อนไก่2ก้อนแล้วก็ให้เรารอให้น้ำเดือดก่อนนะครับน้ำซุปของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้ครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำมันหอย300กรัมซอสปรุงรส70 ml ซีอิ๊วขาว100 ml น้ำปลา50 ml น้ำตาลทราย100กรัมซีอิ๊วดำ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมน้ำซอสผัดกะเพราของเราให้เข้ากันนะครับเราจะเคี่ยวจนน้ำซอสผัดกะเพราของเราเดือดเลยนะครับเพื่อนน้ำซอสของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่กระเทียมกับพริกที่เราพักไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราเคี่ยวต่อจนน้ำซอสของเรามีความเข้มข้นเลยนะครับน้ำซอสของเราก็มีความเข้มข้นนะครับขั้นตอนนี้ครับปิดแก๊สและพักน้ำซอสไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนการผัดกะเพรากันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับผมจะลองนำน้ำซอสของเรานะครับมาทำผัดกะเพราหมูสับนะครับเพื่อนๆใส่พริกกระเทียมโขกหยาบของเราลงไปนะครับความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ผัดให้แตกกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ใส่หมูสับของเราลงไปนะครับผมก็ใช้หมูสับอยู่ที่200กรัมนะครับ200กรัมนะครับเราจะใส่น้ำซอสผัดกะเพรานะครับอยู่ที่4ถึง5ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนๆถ้าเราใช้หมู100กรัมนะครับก็ให้ใส่น้ำซอสอยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะถึง3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ผัดหมูเราสุกแล้วนะครับขั้นตอนนี้ใส่น้ำซอสผัดกะเพราสำเร็จรูปลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยผัดกะเพรา2กำมือหรือใส่ลงไปตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับผัดให้ผัดกะเพราเราแตกกลิ่นหอมแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟด้วยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับน้ำซอสผัดกะเพราสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับน้ำซอสผัดกะเพราสำเร็จรูปนะครับก็มีรสชาติที่อร่อยจัดจ้านเข้มข้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำน้ำซอสผัดกะเพราสำเร็จรูปของครัวสนามนะครับไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับสามารถปรุงได้กับทุกเมนูผัดกะเพราเลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้